ต้องถามคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าเกิดเป็นท่านเจอแบบนี้ท่านจะทำอย่างไรถ้าเกิดนอนอยู่บนที่นอนอยู่ดีๆตอนกลางคืนนะครับมีงูที่เลื้อยเข้ามาหาบนเตียงครับคุณผู้ชมคนดูเนี่ยแทบจะหยุดหายใจใจตกไปที่ตาตุ่มแล้วโอ้คือเราเห็นไงแล้วแบบงูมันเลื้อยขึ้นมาบนเตียงนอนครับโอ้แล้วเดี๋ยวมันฉกเอาทำยังไงเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วเลื้อยมาโดนแขนขวาแล้วสาวคนนี้เนี่ยคืองัวเงียไงครับสลึมสลือคนมันนอนอยู่อะโอ้ใครจะไปคิดว่าจะมีงูมาอยู่บนที่นอนนะใช่คลิปนี้นะฮะโพสต์ลงใน TikTokเขียนแคปชั่นบอกว่ารูปหัวงูเหมือนรูปหัวหมาเลย ที่นิ่งเนี่ยไม่ใช่ใจเย็นนะกำลังงงอยู่ว่านี่ฝันหรือว่าชีวิตจริงแล้วก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันนะว่าตอนที่จับไปอ่ะไหนหัวไหนหางจะเห็นว่าเธอเนี่ยนอนหลับแล้วมีงูเลื้อยมาโดนแขนขวาเธอก็เลยเอื้อมมือไปจับพอจับปุ๊บเอ้ยมันไม่ใช่ละเนื้อมันแปลกๆtexture สัมผัสเนี่ยมันไม่ใช่กับสิ่งที่อยู่บนเตียงแล้วเธอก็ลืมตาขึ้นมาด้วยคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยจังหวะนี้ที่มีเจ้างูเนี่ยมันเลื้อยมาตรงแขนเธอก็งงๆว่าสรุปนี่มันชีวิตจริงหรือมันอะไรแต่มันขยับได้นะเนี่ยแล้วจับเข้าไปโดนหัวด้วยเธอก็เลยตัดสินใจคว้ามือถือมาเปิดไฟส่องดูสิดูให้ชัดๆไปเลยนะดูให้ชัดๆไปเลยแต่ตัวเนี่ยยังนอนอยู่กับที่นะแต่หยิบมือถือขึ้นมาแล้วเอาไฟมาส่องสรุปเฮ้ยงูจริงๆเธอบอกกับทีมข่าวนะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตกใจมากนะนี่เดี๋ยวดูเปิดไฟมือถือแล้วส่องดูสิเฮ้ยเนี่ยอุ้ยแต่เขาก็ไม่ลุกไม่วิ่งไปไหนเลยเนอะคือเขาบอกว่าสาเหตุที่ไม่ได้ตกใจแล้วกระโดดออกไปทันทีเพราะกลัวว่าแม่ที่นอนอยู่เตียงข้างๆเนี่ยก็ยังนอนอยู่เกิดเธอแบบตกใจดีดขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือกระโดดกระเด้งขึ้นมางูมันกระเด็นไปโดนเตียงแม่จะทำอย่างไรเพราะจังหวะนั้นมันมองไม่ชัดหรอกครับว่างูมีพิษหรือเปล่าหรืองูไม่มีพิษใช่นะฮะด้วยสุดท้ายเนี่ยเธอก็เลยบอกว่าตัดสินใจคลุมใช้วิธีเอาผ้าคลุมตัวคลุมโปงแล้วค่อยๆลุกออกมาหลังจากนั้นนะครับพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาแซวกันใหญ่เลยคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่งูที่มีพิษนะค่ะแต่ชาวเน็ตเขาบอกโอ้โหนี่ฝันเจอเนื้อคู่หรือเปล่ารูปหัวใหญ่เลยมาจริงๆเลยนะไม่ใช่แค่ฝันนะคุณบางท่านบอกถ้าเป็นเรานี่วิ่งแบบ4 คูณ100ไปแล้วอะมันน่ากลัวมากไงงูมาอยู่บนที่นอนนะคะครับ